ลาก่อยเดลต้าทูสวัสดีครับวันนี้นะฮะหลังจากมิดเลนและเซฟเลนไปแล้วนะฮะเรามาดูออฟเลนกันบ้างหนึ่งในออฟเลนที่ฮิตมากๆตอนนี้เนี่ยก็คือวินอมันเซอร์นะครับเนื่องจากมันแก้ทางฮีโร่เมตาได้หลายตัวโดยเฉพาะเออร์ซ่าฝั่งตรงข้ามนั่นเองเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวินอมันเซอร์ออฟเลนเล่นยังไงโดยฟอร์เรสนะหนึ่งในผู้เล่นออฟเลนที่ผมชอบมากๆนะฮะตอนนี้อยู่ทีม T1 ซึ่งก็เป็นทีมโซนนี้แหละแข่งกับโซนบ้านเรานี่แหละนะฮะยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นล่าสุดเพิ่งแพ้กิ๊กแฟมไปแต่คือกิ๊กแฟมก็ไปชนะฟานาติกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแพ้ทีมโหดอยู่นะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีผู้เล่นความสามารถสูงมากมายนะครับทีม T1 นะครับแล้วก็ดูกันต่อไปว่าเขาจะก้าวหน้ามาแค่ไหนในโซนสวิตเซอร์แลนด์ของเรานะแต่เกมนี้ครับเรามาดูกันก่อนนะว่าวีนอมันเซอร์ตอนนี้เนี่ยพับบิกเกมเนี่ยเล่นยังไงนะครับโดยฟอร์เรฟนะฮะไปดูกันช่วงขายของตอนคลิปเดินนะฮะคลิปนี้ก็ไม่ขายของแล้วกันนะฮะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขแล้วกันขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะฮะการงานดีการเงินไหลมาเทมาแล้วก็เอาเงินมาซื้อเมมเบอร์ลาก่อยเออไม่ใช่บอกว่าจะไม่ขายนะฮะก็ขอให้รวยๆนะฮะมีความสุขทุกคนนะครับผมมาถึงในเลนฟอร์เรฟครับอัพสกิล2มาเลยสกิลนี้เนี่ยทำให้วินอมันเซอร์เป็นตัวยืนเลนที่ร้ายกาจมากๆนะพอยซันสติงนะครับนี่ครับยิงใส่ฮีโร่นะครับเป็นสกิลติดตัวที่จะสโลแล้วก็ทำเดเมจต่อวิกับตัวที่เรายิงใส่คือกับครีปก็ได้แหละแต่กับครีปมันก็แค่เติมเดเมจนิดหน่อยแต่กับฮีโร่เนี่ยมันจะทำให้เขาเดินหนืดๆแล้วก็อารมณ์ว่ารีเจนเลือดไม่ขึ้นอ่ะเลือดลดต่อวิเรื่อยๆและยิ่งอัพสกิลนี้มากขึ้นมันจะยิ่งแรงขึ้นด้วยนะวีโนมเนี่ยเลยเป็นตัวต่อในเลนที่ดีมากๆนะหน้าที่เราก็คือยิงเข้าไปยิงฮีโร่ให้ได้มากที่สุดยิ่งมากยิ่งดีอย่าลืมไลฟ์คิดด้วยละกันแต่ว่าเราเน้นฮีโร่ได้นะเพราะอย่างเงี้ยสังเกตวีโนมมันโปรเจคไทม์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันลอยช้าใช่ป่ะแล้วเดเมจก็ไม่ค่อยแรงลัดคลิปลำบากอยู่ถ้าเกิดเราไม่ไล่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามให้ออกไปก่อนถ้าเกิดสมมติว่าในเกมเนี้ยเขาไม่ตีเออร์ซ่าเลยแล้วยืนแย่งคลิปอะรับรองว่าโดนดีนายเยอะมากนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในเลนวินอมันเซอร์เทคนิคหลักเลยนะก็คือตอดฝั่งตรงข้ามมากๆเข้าไว้นะยิงคือได้โอกาสก็ยิงได้โอกาสก็ยิงอะแต่แน่นอนก็อย่างที่เห็นตรงนี้เราก็จะเน้นลัดคลิปประมาณนึงแล้วก็จะไม่วิ่งเข้าไปใกล้เกินไปเพราะว่าวีนอมเนี่ยระยะยิงมันไม่ได้ไกลเท่าฮีโร่ตีไกลทั่วไปคือเรนจ์เนี่ยมันแค่450ฮีโร่ทั่วไปเนี่ยมันจะประมาณ600ไงตรงนี้ครับก็มีการอัพสกิล1ครับมากดเพื่อนหนืดเออร์ซ่ากับเมเดนช่วยลูบิกเอาไว้นะสกิล1เวโนมัสสเกลเนี่ยมันจะยิงก้อนพิษออกไปข้างหน้าแล้วหนืดฮีโร่ที่โดนแบบสุดๆแล้วก็ติดพิษแบบทำเดเมจอีกนะฮะซึ่งก็จะเสริมกับสกิล2ได้ด้วยคือเดเมจมันจะทับๆกันไปอ่ะพิษของวีนอมอ่ะแต่พิษสกิล1เนี่ยมันจะเดเมจมันจะทุกๆ3วิติดครั้งนึงแต่อย่าง Poison Sting เนี่ยมันก็จะติดเรื่อยๆต่อวิอะไรเงี้ยมันจะทำให้เลือดศัตรูลดรัวมากๆถ้าเกิดโดนทุกอย่างพร้อมกันหมดความเจ๋งของสกิล1วีนอมเนี่ยคือมันหนืดมากตั้งแต่อัพมาเวล1เลยคือเมื่อกี้เนี่ยตอนเขาใช้เนี่ยจะสังเกตว่าทั้งเออร์ซ่าทั้งเมเดนคือเดินแทบไม่ออกทั้งคู่เลยแล้วรูบิกรอดเพราะว่าเขาอัพ1มากดทันพอดีนะแล้วตอนนี้ครับเออร์ซ่าก็เริ่มโดนโซนเหมือนกันฮะวีนอมก็เนี่ยเออร์ซ่าวิ่งเข้ามาหาครีปุ๊บตีสักทีนึงแต่ทางตัววีนอมเองเนี่ยก็ต้องระวังเออร์ซ่าโดดใส่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราโดนเออร์ช็อกสโลแล้วไล่ตบก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันวีนอมมันเดินช้านะแต่นี่ครับตอนนี้ครับโอ้โหไล่ตบไปครับเออร์ซ่าเนี่ยก็จะใช้ของดีเจนไปเยอะเลยเวลาเจอเลนวีนอมเนี่ยต้องอารมณ์ว่ากินแทงโก้ตลอดเวลานะครับพอวีนอมจ่ายสโลปุ๊บเออร์ซ่าเออร์ช็อกใส่นะครับตรงนี้ตายเลยนะอันนี้เป็นเทคนิคนึงที่เออร์ซ่าแก้ทางไม่ใช่แก้ทางสิแบบสวนกลับวีนอมได้คือพอเขายิงสกิล1เมื่อไหร่อ่ะเราโดดใส่เลยเพราะเรารู้ว่าเขาไม่มีสโลหนักๆเพื่อช่วยตัวเองแล้วนะก็เลยโดนเมเดนกับเออร์ซ่าคอมโบสกิลพร้อมกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราต้องระวังเวลาเล่นวีนอมคือจังหวะเราใช้สกิล1มันจนจังหวะที่เราอ่อนแออ่ะถ้าเกิดเขาโดนสโลไปแล้วเขายังเข้าถึงตัวเราได้อยู่อะไรเงี้ยนะเนี่ยจังหวะนี้ครับเดินมาก็ซัดอีกรอบนะสกิล1ก็กดไปได้เพราะว่ามันเป็นสกิลเดียวที่ชัมนาอยู่แล้วในตอนนี้นะเพราะว่าสกิล2มันเป็นสกิลติดตัวไงเลเวล3ครับวีนอมอัพสกิลวอร์ดงูมากดใช้ครับเทควอร์ดเนี่ยก็จะปักวอร์ดงูที่มันจะยิงโจมตีครีปได้นะครับวอร์ดงูได้ลาสครีปด้วยนะแล้ววอร์ดงูเนี่ยนอกจากโจมตีธรรมดาแล้วเนี่ยมันยังพิเศษคือมันติดสกิล2เราได้ด้วยนะแต่ว่าเดเมจของพิษจากวอร์ดงูอ่ะมันจะเป็นแค่ครึ่งเดียวของที่ฮีโร่ยิงตรงนี้ครับเออร์ซ่าครับดวลใส่อีกครั้งครับวีนอมครับยิงสโลแล้วเปิดฟรีไฟเลือดเด้งวิ่งออกมาได้ครับช็อตนี้แต่เมเดนครับรูทอีกรอบก็เลยตายคือเกมนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเออร์ซ่าตัวเดียวก็คงเอาอยู่อ่ะแต่มันดันมีเมเดนมาด้วยครับซึ่งน่ารำคาญมากเป็นซัพพอร์ตอีกตัวที่สโลช่วยให้เออร์ซ่าไล่อัดเราได้อย่างได้ผลสุดๆนะเนี่ยครับตัวนี้ก็โดนเมเดนฟอสไปครับวีนอมไม่ถอยครับได้ยิงเมเดนเลยแลกชีวิตกันแล้วกันเมเดนเปิดฟรีไฟไปวีนอมก็เลยตายอีกรอบเป็นรอบที่3นะครับเลนนี้นะฮะในเลนก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าอย่างเออร์ซ่าเนี่ยถ้าเป็นเออร์ซ่าตัวเก่ามันแพ้ทางกว่านี้อีกแต่เออร์ซ่าตัวนี้มีเออร์ช็อกที่โดดได้ฮะแล้วมีซัพพอร์ตที่ช่วยรูทกับช่วยสโลว์ได้คือเมเดนซึ่งเข้ากับเออร์ซ่ามากๆก็เลยทำให้เลนนี้ค่อนข้างยับอยู่นะตายไป3รอบนะฮะ
แต่ก็ยังไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นะถึงจะแจกไป3แล้วก็ตามคือวีนอมเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้เออร์ซ่าแค่ในเลนคือช่วงที่เออร์ซ่ามาจอยไฟอะไรต่างๆช่วงกลางๆอ่ะมันก็ไม่ชอบโดนอะไรหนืดๆนานๆอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นอย่างเกมนี้เนี่ยก็ต้องคอยฟาร์มครีปรักษาระยะห่างให้ดีแล้วก็เก็บเวลไปก่อนสังเกตการออกไอเทมเขาเนี่ยคือบูสต์กับวินเลสนะเวลาเจอเออร์ซ่าในเลนเนี่ยก็คือต้องเพิ่มมูฟสปีดให้มากที่สุดเพื่อวิ่งหนีมันให้ได้ตอนมันไล่ตามอันนี้ก็คือเป็นอันหลักเลยนะซึ่งเนี่ยบวกมูฟสปีด2ชิ้นนะครับซื้อมาอย่างแรกๆเลยแล้วก็มีเมจิกวอนนะเอาไว้เด้งเลือดซึ่งไอเออร์ซ่าเนี่ยก็มีสกิลคูดาวน้อยที่มันจะสแปมบ่อยๆเมเดนก็เหมือนกันทำให้เมจิกวอนเกมนี้ก็เป็นช้อยส์ที่ดีมากๆนะครับตรงนี้ครับเออร์ซ่าสโลลูบิกมาแล้วนี่ครับวีนอมยิงสกิล1ไปปุ๊บเออร์ซ่าเปิดอันติเอนเลดแก้นะครับได้ฆ่าลูบิกไปเลยนะหลายคนเริ่มสงสัยแล้วสรุปวีนอมแก้เออร์ซ่าหรือเออร์ซ่าแก้วีนอมเนี่ยทำไมมันมีหลายอย่างแก้พิษได้เหลือเกินคือมันวัดที่จังหวะกันด้วยนะอย่างสกิลอันติเออร์ซ่าเนี่ยมันก็แก้ได้แหละคือถ้าเรายิงเร็วเกินไปเออร์ซ่ามีอันติกดแก้สโลมันก็นั่นแหละมันก็ตบหน้าเราตายได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉันก็ไม่ใช่ว่าเลือกมาแล้วจะเล่นยังไงก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูจังหวะกันพอสมควรสำหรับวินเนอร์เมนเซอร์ตอนนี้ครับมีการปั๊มวอร์ดมาเยอะมากครับแล้วอัพสกิล3นำเลยนะเพล็กวอร์ดอัพมา2แต้มแล้วการอัพสกิล3เนี่ยทำให้วอร์ดยิงแรงขึ้นแล้วก็วอร์ดเลือดเยอะขึ้นด้วยแล้วไอ้สกิลวอร์ดวีนอมเนี่ยคือคูลดาวน์มันน้อยมากแล้ววอร์ดมันอยู่นานมันเป็นสกิลนึงที่เราสามารถปั๊มเป็นกองทัพวอร์ดได้อะทำให้วีนอมเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มไวใช้ได้ด้วยนะถ้าเราเล่นเป็นก็คือเราสแปมวอร์ดแล้วเราดึงคลีปเปล่ามาข้อควรระวังคืออย่าไปปักวอร์ดทับจุดเกิดคลีปป่าแล้วกันเนี่ยเราสแปมวอร์ดแบบเนี้ยสัก 2-3 ต้นอ่ะเราลากคลีปออกมาให้วอร์ดยิงแล้วเราก็ยิงช่วยด้วยแล้วคลีปเนี่ยมันก็จะเดินหนืดๆจากสกิล2ใช่มั้ยแล้วเราก็ปักวอร์ดเพิ่มเรื่อยๆมันก็จะเป็นการฟาร์มที่เร็วขึ้นนะช่วยเราเร่งฟาร์มได้นะแล้วที่เจ๋งเนี่ยมันเป็นการแย่งฟาร์มของตรงข้ามแบบเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงด้วยอ่ะอย่างเช่นช็อตนี้เนี่ยเขาปักวอร์ดเอาวอร์ดยิงคลีปเนี่ยแล้วยิงสกิล1อัดเมเดนอีกเนี่ยครับคือถ้าเป็นฮีโร่ทั่วไปจะไปแย่งคลีปกลุ่มนี้เนี่ยต้องเอาตัวเองเข้าไปตีไงแต่วีนอมไม่ต้องครับปักวอร์ดตัวเองยืนอยู่หลังป่าตรงนี้ก็ปลอดภัยกว่าแล้วก็ไล่ซัพพอร์ตเขาได้อีกต่างหากแล้วก็ได้ล้านคลีปป่าเมื่อกี้ด้วยแล้วจังหวะนี้ครับเนื่องจากเลนเนี่ยมันไม่ดีแล้วคือตอนนี้เป็นการแก้เลนของวีนอมแล้วนะเพราะว่าจะไปยืนอัดกับเออร์ซ่าเนี่ยเขาได้คิวไปเยอะมากอ่ะมันก็อาจจะไม่ไหวละวีนอมก็เลยอัพ3ขึ้นมาเยอะแล้วก็เข้าป่าปกติเนี่ยถ้าวีนอมเรากดเลนได้ดีๆเราสามารถอัพ2มากขึ้นได้หรืออัพ1อีกแต้มหนึ่งก็ได้นะคือวีนอมผมเคยเห็นอัพเป็น2 2แล้วก็ค่อยอัพวอร์ดได้เหมือนกันอย่างเกมนี้เนี่ยมันกลายเป็น1 1 3เพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ไงเนี่ยเออร์ซ่ามันเวล6ไวไปอ่ะจังหวะนี้โดนเออร์ซ่าโดดใส่เอเลดใส่คือวาร์ปกลับบ้านเลยนะหนึ่งในวิธีที่รอดจากเออร์ซ่าช่วงต้นเกมได้คือวาร์ปอัดหน้ามันต้องรีบวาร์ปนะต้องรีบวาร์ปตั้งแต่มันตีเราแรกๆนะไม่งั้นมันยิ่งตีแรงขึ้นมันจะไม่ทันเอาถึงจุดนี้เนี่ยหน้าที่ของวีนอมเนี่ยก็คือแค่ยื้อเลนไปก่อนนะก็คือรักษาป้อมนี้ไว้แล้วก็ดันครีปออกไปแล้วก็สลับกับเข้าป่าตรงนี้ฟาร์มเงินขึ้นมาฟอร์เรสเนี่ยเกมนี้ก็ออกของนิเจนมานามา2ชิ้นเลยนะมีเลนดรอปบวกมานาเจนแล้วก็กันเวทได้ด้วยเผื่อเมเดนมาอัดสกิลใส่แล้วก็วอยสโตนนะเพื่อที่จะขึ้นเป็นยูเซปเตอร์ต่อไปยูเซปเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในไอเทมที่แก้ทางเออร์ซ่าได้ดีมากๆแล้วคือแนะนำเลยเวลาเจอเออร์ซ่าคนตรงข้ามเนี่ยก็คือให้ในทีมเนี่ยออกพายุสักคนหนึ่งนะคือนอกจากมันจะเซฟตัวเองได้เวลาเออร์ซ่าจะเข้าเราอะแล้วก็พายุตัวเองได้ใช่ป่ะแล้วเราก็พายุเขาได้ด้วยแล้วเวลาเออร์ซ่ากดอันติอะแล้วพายุอะไอยูเซปเตอร์เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์พิเศษอย่างนึงคือมันจะพายุเป้าหมายด้วยเวลาเท่าเดิมแม้ว่าเขาจะมีสเตตัสรีซิสแตนซ์นานเท่าไหร่ก็ตามอย่างเออร์ซ่าเนี่ยเวลามันกดอันติอ่ะมันจะมีไอเนี่ย 50% อ่ะสเตตัสรีซิสแตนซ์อ่ะมันจะโดนสตันสั้นลงครึ่งนึงแต่ว่าไม่รู้ทำไมนะไอพายุเนี่ยมันก็เท่าเดิมอยู่ดีนะมันไม่มีผลกับสเตตัสรีซิสแตนซ์นะเพราะฉันแนะนำเลยนะยูเซปเตอร์นะเวลาแครี่กับซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามไม่อยู่เลนครับวีนอมก็ทำแบบนี้ได้เลยครับคือปักวอร์ดมูย้ำๆที่ป้อมนะคือเมเดนไปไหนไม่รู้ส่วนเออร์ซ่าโผล่ตรงกลางนะแล้วตัวกลางของทีมใดไปเดินทำเกมอยู่วิเศษไปข้างล่างเนี่ยวีนอมครับปักวอร์ดยับๆรัวๆคือวอร์ดวีนอมเนี่ยมันจะอัดครีปแดงกับปกตินะถึงมันจัดป้อมเบาก็ตามแต่ไม่เป็นไรมันเคลียร์ครีปไปแล้วเป็นเวฟรถถังพอดีจังหวะนี้ฟอร์เดฟครับได้ป้อมเทียร์1เซฟเลนฝั่งตรงข้ามไวมากนะคือส่วนหนึ่งเพราะฝั่งตรงข้ามออกจากเลนไปเองด้วยแต่จะให้เห็นว่าวีนอมเนี่ยเป็นตัวที่ดันไวได้ตัวหนึ่งเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราอัพ3นำนั่นเองคือตอนนี้เนี่ยอัพ3เต็มแล้วอ่ะคือวอร์ดต้นหนึ่งเลือด450อ่ะเลือดเยอะมากนะคือมันก็แทงป้อมได้บ้างถึงป้อมเนี่ยปกติมันจะเล็งอัดสิ่งมีชีวิตก่อนแล้วมันอัดวอร์ดทีหลังก็ตามตอนนี้เนี่ยก็เล่นสไตล์ออฟเลนแช่เลนดันเลนนะป้อมเทียร์1แตกก็ไม่กลับด้วยนะมาเนี่ยปักวอร์ดงูดันเทียร์2ต่อซึ่งถามว่าเสี่ยงมั้ยจริงๆเล่นแบบนี้เสี่ยงนะต้องมีการปักวอร์ดเช็ควิชั่นให้ตัวเองแบบเนี้ยเนี่ยวอร์ดตามทางที่ศัตรูจะเข้าถึงตัวเราได้ทีนี้ครับฟอร์เรฟก็ปักวอร์ดไว้ค่อนข้างหลายจุดก็เนี่ยฟาร์มครีปป่าสลับไปได้ด้วยนะเป็นการเล่นที่ได้พื้นที่แมปดีมากนะ
คือถ้าเกิดเราเล่นออฟเซนแล้วเราได้ป้อมเทียร์1ไวแล้วเราคุมพื้นที่แถวๆบริเวณตรงเนี้ยได้คลีปป่า2จุดตรงนี้ได้อะกำไรเลยนะคือทีมจะค่อนข้างกำไรเลยเขาจะต้องมายึดเราคือหรือไม่เขาจะต้องไปเล่นข้างล่างแทนอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยทีมดายก็ได้ป้อมเรเดียนไปแล้วเหมือนกันไอเซฟเดนข้างล่างอ่ะมันก็เลยถือว่าเจ้าๆกันอยู่นะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้วีนอมก็รวยขึ้นมาฟื้นขึ้นมาจากช่วงเยเลนนิดนึงเพราะว่ามันมีพื้นที่เล่นเยอะไงก็ได้มาแล้วครับคดาพายุนะทำให้เราวิ่งไวขึ้นด้วยมานาลิเจนได้มาปากอวดงูรัวๆแล้วก็กดใส่เออร์ซ่าอย่างที่เล่าไปได้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นการที่เอาตัวเองแอบในป่าแล้วก็ปักหวดงูให้หวังงูตีครีปแทนนะแล้วก็เนี่ยเออร์ซ่าวิ่งออกมาล่าครับวีนอมครับเปิดพายุใส่แล้วก็วิ่งหนีออกมาง่ายๆนะถ้ามาตัวเดียวก็ไม่ยากพายุใส่ตรงนี้เห็นเมเดนมาด้วยครับเมเดนกำลังตามเออร์ซ่ามาแล้วอยู่ดีๆนะซ็อกเกอร์โผล่มาจากไหนไม่รู้ครับจะวาร์ปแต่ไม่ทันแล้วนะมันบินมานะนายซ็อกเกอร์มันบินมาหาเลยนะโทษฐานอยู่นานเกินไปก็จะโดนไล่ล่าแบบนี้นะแล้ววีนอมคือตัวบางมากไม่มีสกิลหนีอะไรเลยนอกจากไอเทมช่วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าวอดงูมันเปิดวิชั่นแล้วเรายังโดนเข้าประชิดอยู่ก็ตายนะตายแน่นอนและหลังจากตายรอบแรกไปก็ยังไม่เข็ดนะมาเล่นแบบเดิมเล่นที่เดิมยืนยิงคลิปโง่ๆแถมยืนอยู่ในวิชั่นศัตรูนานด้วยทำให้ผมก็สงสัยว่าตั้งใจหรือเปล่านะเพราะว่าเวลามีฮีโร่ศัตรูมาฆ่าวีนอม2ตัวขึ้นไปมันสร้างสเปซได้ทีเดียวอยู่นะเนี่ยจังหวะเนี้ยโดนเข้าครับพายุตัวเองถ่วงเวลาลงมาปุ๊บเนี่ยเปิดอันติซัดใส่สักหน่อยนะลดเลือดเขาสักหน่อยแล้วก็ยอมตายไปฟีนิกซ์นี่ต้องรีบวาร์ปกลับบ้านเลยนะเพราะพอยซันโนวาเนี่ยเป็นพิษชนิดที่แรงมากร้ายแรงต่อชีวิตเป็นพิเศษนะแต่จะไม่ทำอันตรายถึงตายนะพิษที่ทำให้ตายได้เนี่ยคือสกิล1กับ2นะถ้าอันติเนี่ยมันจะแรงแต่ว่ามันจะไม่ตายนะเพราะว่าถ้ามันตายมันอาจจะโกงไปอะไรเงี้ยซึ่งจังหวะเมื่อกี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมสงสัยเหมือนกันว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าที่ไปยืนยิงแบบนั้นเพราะว่าการที่ฮีโร่มา1ตัว2ตัวเนี่ยโอเคมันขาดทุนแต่ถ้ามา3ตัวเฮ้ยกำไรนะแอนติเมทกับดูมนี่คือโล่งนะได้ฟาร์มสบายๆเลยนะแต่พอหลังจากตายเนี่ยก็มาเล่นที่เดิมครับมาเล่นแบบเดิมด้วยคือเนี่ยปักวอร์ดงูยิงครีปไปจังหวะนี้เดินมาคุมรูน15นาทีครับปักวอร์ดงูขู่ไว้ว่าถ้ามาเก็บบอนตี้รูนเนี่ยจะโดนวอร์ดงูลุมยิงนะแล้วฝั่งนั้นก็มาจริงครับเนี่ยในสกอร์เปิดอันติมาครับแล้วเมเดนครับจะเดินมาแย่งรูนครับโดนโอเวอร์โกรธนะฮะไม่ให้รูนนะทีมโปรเทคเตอร์ครับของจริงนะเปิดอันติใส่เมเดนเพื่อไม่ให้เขามาเก็บบอนตี้นะส่วนวีนอมเนี่ยก็โดนไนท์ซ็อกเกอร์ตกตายเป็นรอบที่6ในเกมนี้ทีมโปรเทคเตอร์จะว่ากลับบ้านก็ตายอีกเหมือนกันนะสกอร์เป็น14ต่อ2นะฮะทีมเรเดียนะเอาตัวแจกทำสเปซให้ตัวฟาร์มยับยับเลยนะดูมกับแอนติเมทนี่ต้องขอบคุณเพื่อนสุดๆในช็อตนี้นะตอนนี้ฟอร์เดฟโดนฆ่าไปหลายทีนะก็เลยออกไอเทมชิ้นเล็กเพิ่มมาอันนึงหน่อยนะทรานคิวบูสต์นะฮะเอามาเพิ่มมูฟสปีดไปอีกนะคือเดินไวขึ้นมันก็ปลอดภัยมากขึ้นเยอะเกมเนี้ยทีมฝั่งตรงข้ามนี่มีแต่ตัวไล่นะตอนนี้ก็เริ่มมาสแปมหมวดเลนกลางแทนแล้วใครไปเลนบนก็โดนครับดูมก็โดนอีกครับแต่โชคดีที่ดูมมันอึดกว่าวีนอมก็เลยยังไม่ตายอันนี้มันเป็นกลางคืนด้วยนะสก็อตเกอร์นี่อย่างมันนะเป็นฮีโร่ที่กลางคืนแล้วเล่นมันมากๆฟอร์เรสตอนนี้เนี่ยก็อัพวอร์ดเต็มแล้วหลังจากอัพวอร์ดเต็มก็เริ่มอัพ2ตามขึ้นมาอย่างที่บอกคือไอ้เพล็กวอร์ดเราเนี่ยมันจะติดเอฟเฟกต์สกิล2แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเรายิ่งอัพ2เยอะเท่าไหร่มันก็เหมือนวอร์ดเรายิงแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นวีนอมสายแบบนี้เนี่ยคือสายถ่วงเวลาสายป่วนประสาทศัตรูแล้วก็เอาตัวเข้าแจกเนี่ย932ได้สบายๆนะครับเนี่ยก็มาถ่วงเลนกลางต่อนะครับคือหน้าที่วีนอมตอนนี้เนี่ยมันคือการทำให้แครี่กับมิดได้ฟาร์มอย่างเดียวอ่ะคือเล่นตรงไหนก็ได้ที่อย่าไปยืนข้างแอนติเมทแล้วกันคือเราวางแค่ว่าอย่าไปแย่งสเปซตัวคออ่ะถ้าต่างจากที่เราเล่นอีกที่นึงแล้วก็ศัตรูมาฆ่าเราเยอะๆอ่ะก็ให้คิดซะว่ากำไรนะถ้าเกิดตัวคอได้ฟาร์มนะแต่ก็คือเกมนี้เนี่ยจะบอกว่าอย่าแจกเยอะไปเขาก็ตายไป6แล้วอ่ะถ้าเป็นเกมทั่วไปก็คงโดนด่าแล้วอ่ะทีมใดยังคงทำเกมอย่างต่อเนื่องนะทีมเด็กเตอร์ก็ตายไปอีกวีนอมตรงนี้เนี่ยต้องวาร์ปซ้อนป้อมมิดเลยเพราะว่าวิเศษจะเอาป้อมมิดนะแล้วป้อมมิดเป็นป้อมที่ถ้าแตกเนี่ยจะเสียพื้นที่ในแบบอย่างมากนะหน้าที่ของวีนอมตอนนี้ก็คือการป้อมให้ได้อย่างที่บอกซึ่งอย่างน้อยป้อมบนกับป้อมกลางก็ยังอยู่นะตรงนี้มีการกดยูเซปเตอร์ใส่ครั้งคราวด้วยก็เลยไม่มียูเซปเตอร์มากันตัวเองอย่างเออร์ซ่าเลยตายไปอยู่ดีเออร์ซ่าโผล่ไปจากไหนก็ไม่รู้นะโคตรเศร้านะเปิดพายุใส่ครั้งคราวไปแล้วนะทีมเรเดียนครับพยายามจะตามครับนี่ครับเมเดนครับเข้ามาลึกไปหน่อยครับโดนโอเวอร์โกรธตายแต่แอนติเมทที่เข้ามาจอยไฟนิดนึงครับโดนวิเศษตีเกือบตายเอ็มกันมีดูมค้ำให้อยู่ตรงนี้ดูมมีคิมสันกาดก็เลยอึดพอสมควรนะจากการโดนวิเศษกับเออร์ซ่าตีนะคิมสันกาดนี่เป็นช้อยไอเทมที่ดีมากในเกมนี้แต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะเพราะว่ามันเยอะมากนะทีมไดมาหมดเลย20นาทีผ่านไปนะทีมไดได้เอจิตไปแล้ววีนอมแจกไป7ตัวแถมการเงินตาม 6,000ถ้าเป็นเกมปกติถ้าเป็นเกมทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็คงจะพูดว่าแพ้ไป 90% แล้วนะเพราะมันพลิกยากมากแล้วด้วยทีมดายนี่คือไลน์อัพแบบไฟชนไฟเก่งด้วยนะแต่สำหรับพับบิกเกมเนี่ยไม่ใช่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในพับบิกเกมนะ
วีนอมเนี่ยก็ถือว่ายังจนมากๆนะอย่างตอนนี้ก็คือจนกับสปอร์ตฟีนิกซ์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็คือฟาร์มไปเหมือนเดิมนะปักวอร์ดฟาร์มไปเหมือนเดิมแล้วก็เก็บเงินซื้อไอเทมชิ้นต่อไปที่จะทำให้เราเอาตัวรอดได้ดีขึ้นวีนอมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเน้นไอเทมเอาตัวรอดทั้งนั้นนะคือออกอะไรก็ได้ที่เอามาแก้สิ่งที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามฆ่าเราได้อย่างยูเซปเตอร์เนี่ยมันก็ช่วยได้ในเคสที่เยอะมากอย่างตัวเนี้ยที่เขาคิวไว้เนี่ยก็คือจะมีเฮาเบิร์ตเอามาแก้เออร์ซ่าแก้วิเศษหรือพวกฟอสตาพวกอะไรที่ทำให้เราตายยากขึ้นคือออกได้แทบทุกชิ้นเลยจังหวะนี้เลยครับเป็นพลังของอันติวีนอมที่แท้ทรูครับไพซันโนวา2แต้มในสกเกอร์ครับแบ็คคิงบาร์มาล้วงรูบิกคือในสกเกอร์ได้แบ็คคิงบาร์อย่างไวเลยเกมเนี้ยฟอร์เรฟครับเดินมาทิ้งระยะแป๊บนึงครับแล้วนี่ได้จังหวะครับวิ่งเข้าไปไพซันโนวากลางวงโดนฮีโร่เยอะมากนะอันติวีนอมแรงมากๆนะครับดูจังหวะนี้ครับวิเศษละลายไปเลยเพราะโดนดูมด้วยนะดูมตายก็จริงแต่จังหวะนี้ครับทีมดาทุกตัวต้องถอยและไนซ็อกเกอร์ครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับตายตามไปเหมือนกันนะฮะนี่แหละคือวิธีเล่นวีนอมง่ายๆเลยผมว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่เล่นง่ายมากเพราะว่าในไฟท์คือเดินไปกดอันติถ้าได้กดคือหมดหน้าที่ละคือถ้ารอดต่อได้ยิงต่อได้วอดงูต่อก็ดีถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะคือเดินเข้าไปยิงให้ครบทุกสกิลอะและพยายามทำให้ศัตรูเนี่ยติดสกิล1หรือไม่ก็2ไว้คืออย่างเมื่อกี้ปล่อยอันติไปใช่ป่ะก็คือปักวอดงูไว้ปักตัวเองก็ยิงด้วยแล้วให้มันกระจายทั่วๆไม่งั้นถ้าเขาติดแต่อันติอย่างเดียวเขาจะไม่ตายนะแต่เมื่อกี้ที่นายสกเกอร์ตายเพราะมันติดอย่างอื่นไปด้วยมันติดสกิล2ไปด้วยอะไรเงี้ยถึงตายตอนนี้เนี่ยวิธีแก้เกมของทีมเรเดียนเนี่ยก็เลยทำคอมโบเดเมจพิษรุนแรงกันนะคือวีนอมเนี่ยก็เปลี่ยนไอเทมไปเมื่อกี้จะขึ้นฮาเบิร์ตขึ้นคาถาฟ้าแทนซึ่งคาถาฟ้าเนี่ยจะทำให้อันติเราเนี่ยทรงพลังกว่าเดิมนะฮะเพิ่มเดเมจและลดคูลดาวน์ด้วยและไม่ใช่แค่วีนอมจะออกคาถาฟ้าครับเนี่ยให้ดูว่ารูบิกออกเวฟดิสคอร์ดมาเพื่อลดต้านเวฟของศัตรูทำให้ศัตรูโดนพิษวีนอมแรงขึ้นด้วยแล้วก็แน่นอนเดเมจจากตัวรูบิกด้วยแต่เหมือนมันมาอวยวีนอมด้วยไงไอเวฟดิสคอร์ดและนี่ครับก็ใกล้ได้คาถาฟ้าแล้วด้วยนะเพราะว่าก็ยังจนอยู่แหละแต่เขาออกเป็นชิ้นที่2เลยไงตอนนี้ก็มีการบันดาลเลนบนเหมือนเดิมครับเห็นตัววาร์ปมาครับฟินิกซ์วาร์ปลงมาครับวีนอมครับก็เดินหลบเข้าซอกป่านะมาแอบอยู่ในป่าไนซ็อกเกอร์ครับเปิดบินหายอีกแล้วครับคือประเด็นคือมันดันมีไนซ็อกเกอร์ที่เห็นทะลุต้นไม้ได้ไงก็เลยตายอีกแล้วนะถ้ามันเป็นฮีโร่ตัวอื่นก็อาจจะรอดก็ได้ถ้ามาแอบป่าเงี้ยแต่นี่ครับอันติทิ้งไว้ก่อนตายครับเรามาดูเลือดฟินิกซ์กันเรามาดูเลือดฟินิกกันฟินิกเลือด600อู้มันกดอันติกลัวตายเลยอ่ะคือฟินิกนี่คือคำนวณแล้วว่าไม่กดอันติตายแน่นอนนะในที่สุดวีนอมของเราก็ได้คาถาฟ้ามาครับแล้วพอได้คาถาฟ้ามาปุ๊บมีการวาร์ปซ้อนเลนล่างเลยครับวิเศษครับมาโดนดูมวิ่งไล่อยู่ครับวีนอมครับวาร์ปลงมาแล้วก็มาช่วยดูมไล่ครับปักเพล็กวอร์ดยิงวิเศษช่วยสโลจากพาชันสติงวิเศษโดนสกิล1วีนอมด้วยอย่างหนืดเลยนะทั้งหนืดทั้งดูมทั้งพิษตายนะแต่แอนติเมทของทีมเขาเองก็ตายเหมือนกันนะอ้าวยังไงเนี่ยแครี่ตายนะสกอร์คิวนี่คือ6ต่อ25นะเว้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นแอนติเมทไงคือตัววาร์ปบิงฟาร์มตลอดแล้วก็มีดูมซึ่งแพทนี้ดูมกำลังอยู่ในจุดที่โกงใช้ได้เลยคือสกิล1เร่งเงินดีมากการเงินมันก็เลยยังไม่ห่างเท่าไหร่นะคือคิวห่างโคตรเยอะแต่การเงินห่างแค่ 3,000 นี่ถือว่าโอเคเลยนะเอาจริงหลังจากได้คาถาฟ้ามาเนี่ยวีนอมก็ไปออกของช่วยเพื่อนช่วยตัวเองหนีต่อนะซึ่งหนึ่งในไอเทมที่แก้ทางเออร์ซ่าได้ดีที่สุดก็คือฟอร์สตาร์นั่นเองในการผลักเพื่อนออกไปจนนี้ครับฟอร์สตาร์จะมาเอาป้อมกับตัวรูบิกยกขึ้นทำให้เมเดนต้องมาซ้อนเออร์ซ่าเปิดแบ็คกิ้งบาร์เอลเลดหนีเลยนะแต่กลายเป็นว่าคริสตัลเมเดนครับสปอร์ตผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเออร์ซ่าเนี่ยโดนแอนติเมทไล่ตีครับตายไปเองนะฮะแล้วเคอร์เดียของเออร์ซ่าก็โดนวีนอมตีตายเหมือนกันทีมได้โดชานไปอีกตัวนึงนะเพราะทีมเรเดียนเนี่ยรวยอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่พร้อมนะหลักๆก็ยังถือว่าเกมตามอยู่นะตอนนี้เนี่ยวีนอมเนี่ยก็ได้เป็นฟอร์สตาร์มแล้วด้วยนะแล้วก็เลเวล18แล้วคือได้อันติเลเวล3ติดคาถาฟ้าซึ่งแรงที่สุดนะตอนนี้คือทัมมิ่งหลักโหดสุดๆนะอันติพิษ125ต่อวีนะ18วีนะลองคูณเข้าไปว่ารวมกันเท่าไหร่แล้วน่าจะเกิน 2,000 น่ะแต่ว่ามันไอ้นี่ไงแต่ว่ามันค่อยๆมันไม่ได้ทันทีมันก็เลยโอเคอยู่นะแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในอันติที่แรงที่สุดในเกมเลยนะถ้าเกิดนับเดเมจรวมทุกอย่างอะแล้วก็ตอนนี้ครับวีนอมเนี่ยเลเวล18แล้วนะอัพอันติเลเวล3แบบติดคาถาฟ้าคือแรงที่สุดเท่าที่แรงได้แล้วนะไพซันโนวาเลเวล3เดเมจวีละ125นะแล้วอยู่18วีนะอันนี้คือรวมคาถาฟ้าแล้วนะ125คูณ18เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แต่มากกว่า 2,000 แน่นอนนะคือถ้ารวมเดเมจแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในอันติที่แรงที่สุดในเกมเลยแล้วตอนนี้ก็ได้ฟอร์ตามมาแล้วด้วยนะคือเอาจริงเนี่ยวีนอมสำหรับผมเนี่ยมันเป็นออฟเลนสายที่ไม่เน้นไอเทมเยอะเป็นออฟเลนที่จนก็ได้โดนกดเลนก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่จริงๆมันกดเลนเขาดีกว่านะแต่เนี่ยอย่างเกมนี้เนี่ยคือก็ถือว่าจนเลยแหละถูกไหมการเงินของวีนอมอ่ะ
แต่ถ้าเขาได้อันตีเนี่ยเขาก็จะยังทำเดเมจที่รุนแรงในทีมไฟได้อยู่ดีแค่จะตายเร็วไปหน่อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเล่นวีนอมออฟเลนมันเป็นตัวที่ไม่ต้องคิดมากคือรวยก็ดีไม่รวยก็ได้นะแต่ถ้าไม่รวยก็ต้องมีเพื่อนรวยหน่อยนะเพราะว่าวีนอมมันก็ได้แค่นั้นจริงอ่ะบางทีอันตีแต่ว่าถ้าเพื่อนอ่อนเกินไปมันก็ไม่ได้ช่วยแต่อย่างเกมเนี้ยมันพอได้เพราะอะไรเพราะว่าเอนติเมกกับดูมันดันรวยไงเพราะฉะนั้นถ้าตาดที่วีนอมกดอันติได้อะไอ้2ตัวเนี้ยมันตามเก็บกวาดได้แล้วเดเมจเผาคอมโบกันกับดูมที่มีพื้นไฟอะไรเงี้ยรูบิกเวลดิสคอร์ดด้วยมันจะยิ่งแรงมากๆไปเลยทีมเดเดียนเนี่ยเล่นแบบถ่วงเวลาจนตอนนี้เอจิสเออร์ซ่าก็ใกล้หมดแล้วนะแล้วเข้าสู่ช่วงกลางคืนพอดีอันนี้เป็นช่วงที่ทีมดายเนี่ยจะต้องรวมตัวกันหาทะเลาะให้ได้เพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาเก่งมากแต่ทีมเดเดียนเนี่ยยังไงก็ไม่ทะเลาะด้วยครับเฮ้ยอยู่ดีครับวีนอมครับโดนเปิดจากไนท์สโตรเกอร์และเออร์ซ่าตายไปแบบแค่รีแอคชั่นเมื่อกี้ยังจะไม่ทันเลยนะเห มือนมันมีอบิโซเบรดอะเนี่ยไนท์สโตรเกอร์บลิงก์มาแล้วก็เออร์ซ่าอบิโซเบรดตามนะเพราะว่าเขาต้องการจะขึ้นบ้านไงแล้ววีนอมครับก็บายแบ็คมานะเพื่อจะมากันนะแล้วมีคิมสันกาจากดูมด้วยทีมดายก็ถอยไปจังหวะนึงก่อนแล้วเนี่ยแอนติเมทครับเล่นแบบตัดครีปทำครีปยับเลยนะเพื่อไม่ให้ทีมดายขึ้นได้นะแอนติเมทเนี่ยมันจะชนะทีมที่อาศัยทำเงยเยอะแบบนี้แบบทางอ้อมๆนิดนึงอ่ะอย่างเช่นไนท์สโตรเกอร์อย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยชอบแอนติเมทเพราะว่าแอนติเมทไปดันแยกช่วงกลางคืนได้ไงแล้วพอแอนติเมทถ่วงเวลาช่วงกลางคืนแล้วชนไฟช่วงกลางวันมันก็ทำให้ไนท์สโตรเกอร์อ่อนถึงถ้าเกิดไนท์สโตรเกอร์เข้าประชิดแอนติเมทได้แอนติเมทจะตายก็ตามเกมนี้เนี่ยแอนติเมทก็เลยต้องออกแบ็คคิงบาร์เพราะว่าอย่างเมื่อกี้เขากดเขาก็ได้รอดเอามากันใบในซ็อกเกอร์นะทำให้เขาสามารถดันแยกและเลี่ยงไฟช่วงกลางคืนได้ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแอนติเมทเล่นดีใช้ได้นะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้การเงินตาม 10k อ่ะถ้าเกิดไม่มีแอนติเมทไปปั่นครีปป่วนครีปแบบเมื่อกี้ก็น่าจะโดนชวนทะเลาะไปแล้วนะกลายเป็นทีมได้ครับได้แค่บายแบ็ควีนอมเมื่อกี้ก็ยังขึ้นบ้านไม่ได้นะโดนแอนติเมทกับดูมดันแยกไปถึงเวลานู่นนั่นนี่นะแล้วตอนนี้ครับนัดกันมาครับรวมว้ากับมาที่บ้านครับเนี่ยแอนติเมทอัดคลิปเสร็จขึ้นมาสโมกไฮกราวครับอันนี้คือกะจะเป็นแบบจังหวะสวนเลยนะเพราะทีมไดเนี่ยก็คือหาจังหวะรวมออมไม่ได้สักทีแล้วเอจิตหมดพอดีพอเขารู้ว่าเอจิตหมดปุ๊บสโมกสวนเลยอันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคคลาสสิกของแมตช์ที่เลเวลสูงๆนะก็คือเขารู้เวลาเอจิตอยู่แล้วแล้วพอเอจิตหมดเมื่อไหร่คือเป็นฝ่ายชวนทะเลาะกับทันทีเนี่ยครับก็สโมกมาแล้ว 4-5 ตัวมาทั้งทีมนั่นแหละวิ่งขึ้นมาครับแล้วนี่ครับซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามโผล่ข้างบนเออซ่าโผล่ตรงกลางวิ่งหาเลยนะคือจับตัวไหนได้เอาตัวนั้นเลยแล้วถ้าเป็นตัวคอก็จะดีกว่านั่นเองเจอค้างคาววิเศษนะ3ตัววีนอมมาวิ่งไล่ค้างคาวแทนตรงนี้ก็สโมกแตกนะไม่เห็นใครแต่ได้เก็บค้างคาวไปก็โอเคนะแล้วก็มายึดพื้นที่มายึดเอาโพสต์คืนช่วงก่อนที่40พอดีและจังหวะนี้เนี่ยทีมเรเดียนก็สโมกอีกรอบนะเนื่องจากทีมดายจะมายึดเอาโพสต์คืนสโมกอีกรอบแล้วก็วิ่งสวนเข้าไปใหม่นะจากนี้ทีมได้ครับเอาโพสคืนไปแล้วแต่ว่าแอนติเมทครับบลิงค์ขึ้นไปตีวอร์ดตรงนี้ครับเป็นการเปิดไฟเลยครับแล้วโดนเข้าข้างหลังด้วยไนท์สโตรเกอร์มาครับวีนอมอันติโดน2ตัวแล้วโดนไนท์สโตรเกอร์ทุบมีฟอร์สตาร์ฟดันตัวเองออกมาครับเนี่ยฟอร์สตาร์ฟช่วยได้เยอะมากอย่างที่เห็นนะเกมนี้ครับฟินิกเปิดอันติไปเลยครับเมื่อกี้ฮีโร่ที่โดนอันติวีนอมคือมีไนท์สโตรเกอร์กับเมเดนครับเมเดนนี่เลือดลดอย่างไวเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วไฟนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะแอนติเมทไปตายต้องบายแบ็คมาแล้วดูมก็โดนเก็บเหมือนกันนะคริสโตเมเดนนี่คือยังโดนพิษอยู่เลยนะแต่ว่าเนี่ยมันโดนแค่ Poison Nova ไปมันก็เลยยังไม่ตายแล้วมันไม่มีสกิล1ด้วยหรือไม่ได้โดน Poison Sting ด้วยแต่สุดท้ายครับพิษที่วีนอมปล่อยไว้ก็ส่งผลเฉยเลยครับนึกถึงคลิปเทคกี้วางกับระเบิดเลยคือมันไปส่งผลที่หลังนะฮีโร่ที่โดนพิษเมื่อกี้มีไนท์สโตรเกอร์กับเมเดนใช่ไหมนี่ครับเมเดนเลือดเหลือแค่นิดเดียวครับไนท์สโตรเกอร์ก็เหลือไม่เยอะเหมือนกันครับโดนแอนติเมทดับเบิลเดเมจบิงอัดเข้าไปไนท์สโตรเกอร์ครับจะวิ่งหนีขึ้นเนินแอนติเมทตามขึ้นมาแบ็คคิงบาร์อัดไนท์สโตรเกอร์ตายเมเดนตายครับคือไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าแต่นี่แหละคือ2ตัวที่เลือดมันไม่ค่อยเต็มเพราะมันโดนพิษค้างไว้เมื่อกี้แล้วมันยังไม่กลับบ้านไงโอ้โหเก็บได้เฉยเลยนะแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่การเก็บฮีโร่ธรรมดานะเพราะนี่คือช็อตที่โรชานเกิดพอดีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมเรเดียนก็เลยจะได้โรชานต่อเลยตอนนี้เนี่ยวีนอมมีทาเลนต์อัพบวก5วิไพซโนวาดูเรชันทำให้อันตินานอีก5วิรวมไปแล้วเนี่ย23วินะคือถ้าโดนไปทีก็คือยาวๆเลยแล้วมันไม่ได้แคบด้วยนะมันกว้างด้วยนะเดี๋ยวนี้ครับวิเศษเข้ามาเขาจะป่วนตรงโรชานครับวีนอมโดนเฮกตายไปก่อนยังไม่ได้อันติเลยนะเป็นหนึ่งในวิธีแก้ทางวีนอมที่ดีนะก็คือข้ามแม่มทิ้งไปเลยนะฮะเพลินไปหน่อยโดนอบิโซเบรดจังหวะนี้วีนอมตายครับทีมเรเดียนก็เป็น4ต่อ3เอนติเมทก็ดูจะไม่กล้าเข้าเท่าไหร่แล้วเพราะดูมก็ยังไม่มีนะโรชานตัวนี้ก็เลยยังอยู่ต่อไปจังหวะที่ไนท์สโตรเกอร์เกิดมาปุ๊บแต่วีนอมยังไม่เกิดเนี่ยมันก็เป็นจำนวนที่เขาได้เปรียบทีมดายก็เลยมาเข้าโรชานจังหวะนี้ครับมีเวลาอีก30วิก่อนวีนอมของเราเกิดนะเมเดนครับมาล่อแอนติเมทตัวนี้ครับโดนแอนติเมทตบไปเมเดนตายแต่ว่านี่ครับไนท์สโตรเกอร์ครับบลิงค์มาเข้าที่เหลือเหมือนกันดูมนี่โดนเฮกมาเลยครับแล้วดูมวิ่งมาอีกทางนึงเพื่อเซฟเพื่อนนะ
จังหวะนี้ทีมเรเตอร์ก็ตายนะเขาไม่เอาดูมเลยเขาไปเอาทรีนแทนกันเมื่อกี้จังหวะนี้วีนอมมันเซอร์ครับกำลังจะเกิดพอดีครับเป็นจังหวะที่นายซ็อกเกอร์ครับหิวลูบิมาโดนลูบิยกขึ้นวีนอมวาร์ปลงมาที่ป้อมครับคอตาตัวเองเข้ากลางวงอันตีแบบเน้นๆเลยครับแล้วมีอีออนดิสแล้วก็เลยรอดจากการที่ถูกเออร์ซ่าไล่ได้ครับนายซ็อกเกอร์ตายวิเศษตายและเออร์ซ่าครับก็ไม่รอดเหมือนกันครับคือมันลึกมากแล้วโดนลุมเละเทะตายเกลี้ยงเลยนะช็อตนี้นะอย่างเท่นะโรชานตัวนี้เนี่ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสุดท้ายก็เลยเป็นทีมเรเดียนนะที่ได้ไปนะได้ยังไงก็ไม่แน่ใจนะโหสุดยอดเลยอีออนดีดก็เป็นไอเทมชิ้นถัดไปซึ่งก็สังเกตว่าเป็นไอเทมเอาตัวรอดอีกแล้วนะคือวีนอมก็เนี่ยโอ้ไอเทมแนวๆนี้แหละคือเน้นให้ตัวเองตายยากๆหน่อยเพราะว่าเขาจะชอบเอาเราก่อนไงอย่างจังหวะเมื่อกี้เนี่ยที่เขาโดนเอาก่อนเนี่ยถ้ามีอีออนดีดมันช่วยการันตีว่าอย่างน้อยอันติลั่นแน่นอนนะอันติลั่นก่อนตายแน่นอนทีมเรเดียนนะขึ้นบ้านเลยครับเพราะตัวคอทีมดายตายหมดนะช็อตนี้ครับนี่ฮะแอนติเมทดูมวีนอมนะฮะช่วยกันตีบ้านตีบาแดกนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยทีมดายก็ไม่บายแบกครับยอมเสียบาแดกไปนะฮะเรียบร้อยนะบาแดกเลนบนแตกนะครับวีนอมนี่ยิ่งรวยขึ้นก็ยิ่งค่ายากขึ้นนะตอนนี้คือมีเอลนี่กับฟลิกเกอร์ด้วยถึงแม้การเงินจะจนกับรูบิกแล้วก็ตามแต่ยังไงก็ตามครับมันก็ยังไม่จบครับเกมนี้ครับยังห่างไกลนะฮะถึงทีมเรเดียนจะได้บาแดกไปก่อนแต่ความสามารถโดยรวมเนี่ยทีมดายก็ยังถือว่าเก่งมากๆนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยทีมเรเดียนทำดีมากอย่างหนึ่งคือมันมีวอร์ดอยู่บนไฮกราวป่าทีมดายตรงเนี้ยวอร์ดนี้ดีมากนะมันเห็นหมดเลยนะแล้วถ้าทีมดายจะมาแก้ก็เข้าได้เลยฟอร์เรสเนี่ยก็คุมพื้นที่แอบอยู่ตรงโซนล่างๆนะอยู่ใกล้ๆวอร์ดเห็นปะแล้วพอเห็นนายซ็อกเกอร์ครับนายซ็อกเกอร์เข้ามาในวอร์ดครับนี่ฮะจะเปิดใส่เขาเลยครับนายซ็อกเกอร์มาฟาร์มครีปป่าตรงนี้ครับลูบิกยกแอนติเมทขึ้นมาเลยครับส่วนวีนอมเองเนี่ยก็มาเลยครับเนี่ยโดนเมเดนรูทปล่อยอันติใส่เมเดนเลยครับเมเดนโดนแอนติเมทอัดโดนพิษวีนอมเสริมแอนติเมทเมเดนก็ตายแต่วีนอมเองเนี่ยโดนเออร์ซ่าวิสเบดเข้าก่อนตายไปเลยเหมือนกันจังนี้ด้วยคำที่ฟินิกมีอันติสวยมากนะดูมก็เลยตายไปด้วยเพราะโดนซุปเปอร์โนวาสตันคาแบ็กกิ้งบาร์เลยสุดท้ายไฟนี้ทีมเรเดียนแพ้นะต้องแยกย้ายเลยนะลูบิกเนี่ยก็วิ่งหนีเออร์ซ่าใหญ่เลยมีนกบินตามมานกโดนพิษอยู่ลูบิกบิงแล้วจะวาร์ปกูไม่รอดครับนกบินมาตันนะฮะตายนะฮะตัวที่3ตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นการถ่วงเวลาอีกครั้งหนึ่งซึ่งวีนอมก็ทำสิ่งนั้นได้ดีมากนะด้วยการสแปมวอร์ดมูบนไฮกราวแบบนี้นะมันจะเหมือนเปิดวิชั่นให้นิดนึงด้วยแล้วศัตรูถ้าไม่ตีวอร์ดเนี่ยมันก็จะหนืดๆโดนยิงๆตลอดก็น่ารำคาญนะและคอมโบของทีมเรเดียนเนี่ยมีลูบิกมีทรีนมีวีนอมกันบ้าน3ตัวแอนติเมทไปตัดคลิปมันดูเป็นคอมโบที่ดีมากเลยนะเอาจริงเออร์ซ่าครับหิวลูบิกครับโดนวีนอมพัดพายุขึ้นพัดนานมากวีนอมครับอันติแถมให้ครับดูเลือดเมเดนครับเมเดนนี่จะวาร์ปกลับบ้านหนีเลยเปิดเอเซลิงหิวขึ้นมาตรงนี้ทีมได้ไม่ไหวครับไฟแม่มเลยแล้วกันแต่ไม่มีคลิปนะแอนติเมตตัดหมดแล้วครับวีนอมครับวิ่งหนีออกมาได้ครับเออร์ซ่ากับเนสซ็อกเกอร์ช็อตนี้วิ่งตามวีนอมไม่ทันนะลูบิกบายแบ็กมาช่วยเดฟด้วยจุดประสงค์ของทีมเรเดียนเนี่ยก็เลยประสบความสำเร็จนะก็คือถ่วงเวลานะแล้วเมเดนคือไม่ได้ทำอะไรเลยต้องรีบเอากลับบ้านไปก่อนไม่งั้นโดนพีตายนะแล้วโดนแอนติเมตเก็บคาบ้านจังฮะตัวนี้ครับวีนอมครับโดนเปิดอีกรอบครับฟินิกครับอันติซันเลฉีดมาอีออนดิดเด้งแล้วฟอร์ตาร์ตตัวเองออกมาครับโคตรปวดนะโคตรถ่วงเวลาครับแล้วเมเดนบายแบ็กมาตายคาบ้านครับเพราะแอนติเมตแรดนะฮะแอนติเมตแรดบ้านแบบหนักๆนะฮะโอ้โหสุดยอดคอมโบนะคอมโบไฟต์ต่างที่นะทีมดายที่เหลือถูกไคโยกไม่ให้กลับบ้านนะวีนอมพิษหนืดมาไนท์ซุปเปอร์กับเออร์ซ่าเดินไม่ออกสักคนเดียวนะดูบิกยกลงอีกวีนอมสกิล1อัดอีกโอ้โห2คนนี้เหนื่อยสุดๆตายคู่เฉยเลยอะไรวะเนี่ยก็เป็นงั้นไปนะอยู่ดีๆก็เป็นอย่างนั้นไปนะการที่ทีมดายหัวร้อนสุดๆเพราะโดนถ่วงเวลาแอนติเมทก็ตัดคลีปจนทนไม่ไหวครับเออซ่ากับเดซ็อกเกอร์ไปเปิดเขาแล้วสุดท้ายก็โดนเขาไล่ด้วยความหนืดด้วยความยึดๆจับๆของลูบิกฟีนด้วยตายซะเองแล้วบังเอิญมากไม่เก็บบายแบ็กสักคนนะทั้งเออซ่าทั้งเดซ็อกเกอร์ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะจังหวะนี้ครับโดนทรีนล็อกอีกครับฟินิกพยายามจะการคนเดียวก็ไม่ไหวครับคือมันก็คงไม่ไหวแล้วแหละเพราะตัวหลักตายอยู่นะวิเศษนี่คือโดนวีนอมแก้ทางด้วยพิษวีนอมมันเผาเลเยอร์วิเศษออกได้นะก็พลิกเกมเฉยเลยนะแบบนี้ก็ได้นะเรียบร้อยนะแอนติเมทเลเวล30ตบบ้านยับๆวีนอมนะที่ออกของป้องกันเต็มตัวแล้วสังเกตว่าไฟล่าสุดอ่ะคือตายยากนะแบบหนีเลื่อนไปเลื่อนมาพายุอะไรอีกจบไปเลยนะเกมนี้นะฮะจะบอกว่าคัมแบ็กก็ได้นะอย่างสวยงามอยู่นะฮะต้นเกมตายไป6และนี่ก็คือวีนอมแมนเซอร์นะออฟเลนมาแรงสมัยนี้เล่นโดย T1 Forest นั่นเองนะเกมนี้เนี่ยดูเผินๆเหมือนเขาไม่ได้อะไรมากนะดูเดเมจอาจจะไม่เยอะด้วยแต่พอผมเลื่อนมาดูเดเมจเนี่ยนี่ครับ 35,000 นะคือเยอะกว่าเดเมจอีกอะเพราะอะไรเนี่ยเหรอเพราะว่าตอนปล่อยฟาสโนวามันก็นับหมดนะโดนกี่ตัวก็คูณไปนะมันก็เลยดูเหมือนจะไม่เยอะแต่เยอะอะไรเงี้ย
คือพิษวีนอมเนี่ยมันดูเหมือนจะบางทีมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่รวมๆมันแรงนะแล้วมันก็กดดันฝั่งตรงข้ามด้วยเพราะต้องสู้เท่านั้นที่เลือดลดตลอดอะไรเงี้ยโดยเฉพาะช่วงหลังๆไฟสุดท้ายเนี่ยคือชัดมากแล้วคือมันหนืดมากอะไรเงี้ยแล้วเมเดนนี่คือต้องแบบขอตัวไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วคอมโบกับตัวแรดบ้านแบบอัลติเมทโอ้โหอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นนะทีมเรเดียนก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายและฝันดีครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนด้วยตะทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ